ไฮหลามมันเป็นวัฒนธรรมที่พิเศษไม่มีแบบว่าไม่เหมือนที่อื่นของประเทศจีนนะเออเขาแต่งตัวแบบคล้ายๆของไทยเลยด่ะอุ้ยมีสงกรานต์ด้วยเหรอเฮ้ยเขาทำไรอ่ะด้านล่างก็จะมีคุณผู้ชายมาขอเขาเป็นเมียเยอะมากเฮ้ยนี่รู้ป่ะอันเนี้ยที่ไทยก็มีเหมือนกันสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรกับแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรคลิปนี้นะคะเพชรกับแหวนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะการท่องเที่ยวไหหนานหรือว่าไหหนานทัวริซึมนะคะที่สนับสนุนคลิปของเราในวันนี้นั่นเองนี่นี่รู้จักไหหนานหรือเปล่ารู้จักสินี่เป็นคนจีนนี่จะไม่รู้จักไหหนานได้ไงใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรอไปเที่ยวที่ประเทศจีนอยู่ใช่ไหมคะรอจีนเปิดประเทศแล้วพร้อมที่จะไปเที่ยวกันแล้วถูกไหมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเพชรกับแหวนก็จะพาทุกคนมารู้จักสถานที่หนึ่งที่จีนทุกคนก็คือไหหนานนั่นเองนี่รู้ไหมคนไทยอ่ะเรียกรู้จักไหหนานในชื่ออะไรไหหลามเหรอรู้ได้ไงอ่ะใช่ไหหลามนี่จะเก่งเกินไปแล้วนะเก่งเกินคนไทยไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าพูดถึงไหหลามคนไทยจะนึกถึงอะไรคะนึกถึงข้าวมันไก่ไหหลำนี่รู้จักไหมข้าวมันไก่ไหหลำอ่ะไหหนานจีฟันเออใช่ใช่ไม่เคยกินเลยนี่ไม่เคยกินเลยเหรอนี่ไม่เคยกินข้าวมันไก่หัวเคยกินข้าวมันไก่แต่ไม่เคยกินแบบว่าข้าวมันไก่ที่ไหหลำอ่ะอ๋อจ้ะแล้วนี่ล่ะถ้าพูดถึงไหหลำหรือไหหนานเนี่ยนี่นึกถึงอะไรหนูนึกถึงเอี้ยจื้อน้ำมะพร้าวเหรอไม่ใช่น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวคือเอี้ยจื้อสวยเยจื้อคือว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันเหมือนเป็นน้ำมะพร้าวกับกะทิมาประสบกันอ่ะอ๋ออันที่หัวเคยกินใช่ไหมที่มันกระป๋องสีดำใช่ใช่อร่อยมากลืมแล้วลืมแล้วเพชรเคยทำคลิปด้วยนะทุกคนอยู่ตรงคลิปนี้ทุกคนไปดูได้นะคะก็นึกถึงวัฒนธรรมของไหหลำมันเป็นวัฒนธรรมที่พิเศษไม่มีแบบว่าไม่เหมือนที่อื่นของประเทศจีนนะไหหลำมันคือเกาะใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็มันแบบต้องแบบนั่งเรือไปอ่ะหรือว่านั่งเครื่องบินไปอ่ะอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะไหหลำหรือไหหนานเนี่ยมันอยู่ทางทิศไหนของจีนนี้ใต้อยู่ทางใต้เนาะเหมือนของที่ฝูเจี้ยนเลยฝูเจี้ยนก็อยู่ใต้แต่ไหหนานก็อยู่อีกที่นึงแต่ก็อยู่ใต้เหมือนกันคนจีนที่อยู่ทางใต้อ่ะทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะจริงๆอ่ะเราสามารถเดินทางจากจีนมาไทยหรือไทยไปจีนผ่านทางบกได้ก็คือแบบผ่านทางนั่งรถไม่ต้องนั่งเครื่องบินมันเหมือนจะต้องเข้ามาทางเชียงรายผ่านลาวหรืออะไรสักอย่างทุกคนอีกไม่กี่ปีอ่ะอันนั้นน่ะ CRH ก็จะเปิดแล้วรู้มั้ยไม่รู้อ๋อที่เหมือนเคยได้ยินเหมือนแบบว่าเราสามารถเดินทางไปจีนได้โดยผ่านรถไฟเลยใช่มั้ยใช่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันในอนาคตนะทุกคนโอเคนี่ตอนนี้วอตื่นเต้นมากที่จะมาดูคลิปการท่องเที่ยวของไหหนานนะคะเพราะว่าแหวนมีเกริ่นมาแล้วว่าวัฒนธรรมเนี่ยไม่เหมือนของที่จีนที่อื่นใช่ไหมเพราะว่าเวลานึกถึงจีนเนี่ยเพชรจะนึกถึงอย่างเช่นกำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ยสุสานจินซีฮ่องเต้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวลองมาดูซิว่าวัฒนธรรมที่แบบไม่เหมือนจีนที่เคยคิดกันนี่มันจะเป็นยังไงเนาะโอ้คนเยอะมากเลยอ่ะใช่อันนี้เขามีที่ไฮหลัมเขามีอะไรอ่ะชนกลุ่มน้อยเยอะมากเลยเนาะใช่อันนี้คือคนจีนหรออันนี้คนจีนจริงอ่ะนี่เขาแต่งตัวเหมือนทำให้นึกถึงแบบชาวเผ่าของไทยเลยนะใช่คือเพราะว่ามันคือชนกลุ่มน้อยอ่ะเลยเขาแต่งตัวจัดแบบไม่เหมือนเราอ่ะคืออยู่ประเทศจีนเรามี56ชนเผ่าใช่56แล้วก็เราคือฮั่นจูคือชนฮั่นเราคือแบบคนเยอะที่สุดแล้วเหลือ55ใช่ไหมคนจัดไม่เยอะเท่าฮั่นจูแปลความหมายของแหวนก็คือหมายถึงว่าที่เมืองจีนอ่ะมีชนเผ่า56ชนเผ่าซึ่งชาวฮั่นเนี่ยจะเป็นเผ่าที่มีคนเยอะที่สุดนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นชนเผ่าเป็นชนกลุ่มน้อยอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้อ่ะที่เห็นในภาพอันนี้นี่รู้ไหมว่าเขาคือเผ่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมียวจูหรือป่ะเพราะว่าเขาชอบใส่แบบเครื่องเงินน่ะแต่ว่านะที่ไหหนานน่ะเขามีชาวม้งชาวหนีชาวหวยแ
แต่นี่จริงๆอ่ะทางเหนือของไทยมีชาวม้งด้วยนะนี่นี่เคยมาเชียงใหม่ใช่ไหมแบบมาทางเหนือของจีนนี่เคยเห็นแบบชาวม้งอะไรอย่างงี้ปะไม่เคยเห็นนะเพชรนึกถึงเด็กดอยอ่ะแบบพ่อเอาแครอทมาฝากเสยใส่แบบนี้เลย เออเออใช่โอ้ตายแล้วนี่ไงเออเขาแต่งตัวแบบคล้ายๆของไทยเลยอ่ะอุ้ยมีสงกรานต์ด้วยเหรออันนี้น่าจะไม่ใช่สงกรานต์นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีสุ่ยเจี๋ยซีสุ่ยเจี๋ยใช่อันนี้มันเหมือนเป็นอะไรอ่ะเจี๋ยรึเจี๋ยรึคนว่าเทศกาลใช่เทศกาลของชาวดีกับชาวหมองหมองมงมงใช่คือจริงๆอ่ะหว่อก็เคยรู้มาก่อนนะว่าที่เมืองจีนอ่ะก็มีเทศกาลแบบสาดน้ำเล่นน้ำเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันจะเป็นของซีช่วงปันนาก็คือ12ปันนาใช่ปะแต่ที่ไหหลำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลซีสุ่ยเจี๋ยมันนี้แหละก็คือเล่นน้ำคล้ายๆของไทยเลยซึ่งทุกคนอันเนี้ยให้เป็นความรู้นะไหหนานกับที่เมืองไทยทุกคนจะเห็นว่าไหหนานกับเมืองไทยอ่ะเขาอยู่ใกล้ๆกันเลยถูกไหมคะซึ่งด้วยความที่มันใกล้กันแบบนี้แล้วอย่างที่เพชรบอกว่ามันสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้แบบวัฒนธรรมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันแบบมาถึงกันอะไรแบบนี้ก็เลยแบบมีพวกการแต่งกายประเพณีอะไรแบบนี้ค่ะที่มันแบบว่าคล้ายๆกับของไทยเรานั่นเองอืมโอเคดูต่ออ่ะวินี่ปอนึกว่าเขากินหมูกระทะนี่รู้จักหมูกระทะปะรู้จักเขาทำอะไรอ่ะทอผ้าสารด้วยอุ้ยนี่อันนี้เหมือนที่ไทยก็มีเหมือนกันเชียงใหม่ใช่ปะทอผ้าใช่อะไรแบบเนี้ยเออสารอะไรแบบเนี้ยที่ไทยก็มีเหมือนกันโอ้แต่บอกคิดว่าพอผลงานเสร็จออกมาบอกคิดว่าเฟิงเก๋อ่ะเขินเหนิงปู่อีย่างแบบเออไทยก็แบบเป็นไทยสไตล์ของที่เขาทำก็เป็นของที่เขาทำสไตล์แบบนั้นเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าพ่อเฉียวเฉียวนี่รู้ไหมเมื่อคืนไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือโบราณอ่ะคนโบราณเขาอ่ะก็จะผู้หญิงเนาะที่ยังไม่แต่งงานอ่ะแล้วก็เขาก็จะแบบก็อันนี้ก็คือของคนที่ระดับสูงเขาก็จะขึ้นไปชั้น2แล้วก็ด้านล่างก็จะมีคุณผู้ชายมาขอเขาเป็นเมียเยอะมากมาอยู่มานอนอยู่ที่นู่นแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็จะทิ้งปอที่เป็นสีแดงเหมือนเมื่อกี้เราเห็นแล้วก็ลงไปถ้าใครได้อันนั้นอ่ะก็จะได้คนผู้หญิงคนนี้เป็นเมียนี่รู้ป่ะอันเนี้ยที่ไทยก็มีเหมือนกันใช่แต่ว่าที่ไทยอ่ะไม่ได้โยนสีแดงๆอ่ะที่ไทยจะโยนพวงมาลัยนี่รู้จักพวงมาลัยป่ะไม่รู้จักแบบที่เป็นดอกไม้เป็นวงๆเออใช่ในละครจักรๆวงๆอ่ะทุกคนเวลาแบบว่าเจ้าหญิงเลือกคู่แล้วแบบโยนแล้วได้เงาะป่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไทยเลยเออไม่รู้เหมือนกับว่าจีนก็มีนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโยนเหรียญเหรออันนี้คือน่าจะเป็นลูกอมลูกอมเหรอนี่รู้ปะที่ไทยก็มีแบบนี้แต่ว่าเป็นงานบวชอ่ะนี่รู้จักงานบวชปะบวชก็คือแบบชูเจียอ๋อ
ใช่เหมือนแบบว่าถ้าเกิดมีคนบวชเป็นเหอช่างอ่ะเขาจะแบบโยนเงินน่ะโยนแล้วคนก็จะไปรับใช่ๆอันนี้ของที่ไทยนะไทยกลัวเหวินฮวาอ่ะในการแสดงของเขาอะไรนะการแสดงของเขาก็คือแบบตั้งตีเธอเสือเข้าใจปะนี่คือแฮนด์วันนี้อันนี้คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยเนาะใช่ปะอยู่บนทะเลอ่ะเห็นไหมอันนี้คือลูกปั้นเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในนอกนี้เลยนะจริงเหรออุ๊ยโอ้บทพวกความเชื่อเจ้าแม่กวนอิมนี่ก็คือมาจากตรงนี้เหมือนกันเนาะอุ๊ยยิ่งใหญ่มากมีพระพุทธรูปด้วยอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นวัดนี่มันทำให้วอนึกถึงอันนี้หนังจีนกำลังภายในอ่ะที่แบบที่เขาจะต้องไปฝึกบำเพ็ญตนอะไรแบบเนี้ย อยู่บนภูเขาอะไรอย่างเงี้ย โอ้ วิ่งน่ากินน่ะอะไรเนี่ยเจิ้งจงไข่นะเสี่ยวชื่อน้ำกะทิกับกะทิกับน้ำมะพร้าวนี่เอี้ยนไหนหอมคือเหมือนแบบเรื่องมะพร้าวที่ไหหลำนี่คือขึ้นชื่อเลยใช่ไหมใช่ก็เลยแบบมีขนมหวานทำมาจากพวกมะพร้าวกะทิอะไรแบบนี้น่ากินน่ะวิ่งอร่อยมากอะไรนะอร่อยมากนี่เคยกินแล้วเหรอผมเคยกินเดี๋ยวไม่เคยกินที่ไทยนะจริงๆบอกอาจจะเคยกินก็ได้แต่บอกไม่รู้ว่ามันจะไหหลำมันคล้ายๆเหมือนที่ไทยเลยใช่เพชรที่อยู่อ่ะที่บ้านซองนี่บอกก็นึกถึงเฉียบปั่นเซาเหมือนกันเมื่อกีจบแล้วเอาจริงรู้สึกเป็นเปิดโลกแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเหมือนกับว่าอย่างที่หวอบอกไปตอนแรกเนาะเวลานึกถึงเมืองจีนอย่างเงี้ยหวอก็จะนึกถึงวัฒนธรรมแบบว่าที่เราแบบรู้ๆกันน่ะเนาะอย่างเช่นแบบกำแพงเมืองจีน
ที่ปักกิ่งก็วัฒนธรรมเก่าแก่ใช่ไหมหรือว่าที่เซี่ยงไฮ้ก็จะเป็นแบบว่าพวกเทคโนโลยีความเจริญหรือว่าถ้าจะเที่ยวธรรมชาติชาอะไรก็นึกถึงฝูเจี้ยนอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะสัมผัสเมืองจีนหลายๆรูปแบบอยากจะเห็นอยากจะเห็นแบบที่ที่แบบว่าเป็นต้นกำเนิดของแบบความวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่เราแบบว่ารู้จักกันในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็อาจจะไปเที่ยวที่ไหหนานแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะบอกว่าการท่องเที่ยวของไหหนานหรือว่าไหหลำนะคะไม่ได้มีแค่วัฒนธรรมที่น่าสนใจเท่านั้นนะทุกคนเขายังเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นฮาวายแห่งเมืองจีนด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปดูความสวยงามของเกาะไหหนานกันว่ามันน่าสวยน่าเที่ยวขนาดไหนนะคะแบบเมืองจีนใครจะไปรู้ว่ามีชายหาดสวยขนาดนี้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปถัดไปคลิปรีแอคชั่นถัดไปก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรา2คนไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย